สันชาสุดยอดจังเลยกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับพงพัฒน์ว่องไวให้คะแนน3ท่านธงชัยทองเสวกธีรวุฒิศรีละครและอรัญนุชกลางนะครับสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับเอกฉันท์ทั้ง3เสียงนะครับ49ต่อ48นะครับจากอรัญนุชกลางสุรเชษฐ์เจ้าวงและธงชัยทองเสวกครับมาดูคู่ส่งท้ายค่ำคืนนี้แหละครับเพชรยินดีวันหวยออกนะครับ1กันยาครับสิบสองกันยาก็อย่าลืมนะครับรายการอันใหญ่เลยครับมวยเด็ดสังเวียนเดือดคัมแบ็กครับวันอังคาร2ทุ่มครึ่งนะครับ JKN 18แล้วก็26กันยาก็รายการใหญ่เหมือนกันนะครับนนทบุรีเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเลยแล้วครับนพเก้าช้างศึกเดี๋ยวดูครับจะตามเพชรพลงามเข้าวินได้หรือเปล่านะครับนพเก้าขยับครับเตะซ้ายเจาะล่างซ้ายกับขวาแล้วครับนพเก้าต้องขยับเข้าหานะครับวันนี้ได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์ด้วยดูช้างศึกนะรูปร่างสูงยาวนะครับมีแข้งขวาเข่าก็ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับเคยผ่านสายตาแฟนมวยกันมาแล้วนะครับเดินทางมาชกที่เวทีรังสิตแห่งนี้ครับมาดูกันนะครับว่านพเก้าก็พยายามจะเบียดขยับเข้าหาตั้งแต่ยกแรกเลยเหมือนกันครับพยายามจับจังหวะกันอยู่นะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโดนเขี่ยล่างคืนมาแข้งขวาเตะเจาะล่างคืนพยายามขยับเข้าไปนะครับนพเก้าครับจิ้มซ้ายเตะซ้ายครับแข้งขวาของช้างศึกครับนพเก้าขยับมาจ้องแล้วครับเอาคืนด้วยนี่ครับซ้ายเตะเจาะล่างเอาคืนไปครับนพเก้าเจอขวาโต้มาครับถีบไว้ก่อนครับช้างศึกคนละทางครับซ้ายกับขวาครับหูของใครครับจะเข้าจุดสลบเข้าจุดสำคัญมากกว่ากันครับช่วงยกที่1ครับขวายาวๆมาครับแหมหมัด1 2ขึ้นไปครับทางด้านนพเก้าครับดูครับได้เปรียบ2ปอนด์ด้วยครับรูปร่างชมดูได้เปรียบกว่าพอสมควรแล้วครับดูครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสมาโชว์ที่นานาชาติรังสิตแห่งนี้ครับฟอร์มจะโดดเด่นแค่ไหนครับขยับเปิดเกมหาตั้งแต่ต้นยกที่1เลยครับดูครับเบียดเข้าไปครับนพเก้าสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกครับหรือว่านพเก้าบ้านตากเรดิโอครับคือชื่อเดิมของเขาครับขยับเข้าไปครับดูครับเก่งพลังกำปั้นซ้ายแน่นครับสับขาก็ยังไม่ถึงครับช้างศึกอุ้ยตั้งรับจังหวะ2ครับดูฝีมือดูอาวุธส
าดยาวๆไปก่อนครับหมดยกที่1ครับพักให้น้ำเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ความสมดุลครับทางด้านช้างศึกครับจำเป็นต้องต่อ2ปอนด์ให้กับมุมน้ำเงินครับโนวาก้าวเกมจะจบแบบไหนครับดูกับซ้ายยาวๆอัดนำทางเข้าไปก่อนครับมีหมัดจิ้มมาครับ1-2ครับทางด้านช้างศึกทีมซ้ายเบรกไว้เทียบนี่ครับแต่ว่าดูแข้งซ้ายยาวๆของโนวาก้าวครับเกมกดดันเข้าไปเรื่อยๆครับเดินสืบเท้าเข้าหาครับดันระหว่างแข้งซ้ายยาวๆครับแต่ว่าติดบังครับยังทำอะไรไม่ถนัดครับช็อตนี้มาเลยครับหนักๆแรงๆครับขอให้มาเถอะครับเริ่มลำเลียงแล้วแข้งซ้ายซ้ายของนพก้าเอาช้างศึกเตะซ้ายเหมือนกันครับโอ้ยก้าวเข้าไปเสียบแล้วก็สอกอีกทีนึงพยายามเติมเข้าไปวงในครับขวางหน้าไว้ก่อนป้ายหน้าไว้ก่อนครับช้างศึกนพก้าขยับเข้ามาเจอแข้งขวามาโต้คืนด้วยแข้งซ้ายครับนี่ครับมาชกครั้งแรกวันนี้ครับถือว่าชกได้ถูกตลาดถูกตรงแล้วครับขยับเดินเปิดเกมครับมาที่ช้างศึกยังตั้งครับจังหวะ2ได้เหนียวแน่นครับดูวงในครับกดแขนไล่แขนไว้ครับตีได้ไหมพยายามจะชักจะทอดออกไปครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้เชือกกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับเบรกเกมแล้วลากทั้งคู่มากลางเวทีแล้วก็ขยับเดินต่อครับทางด้านนพก้าวเบียดเข้าไปครับโยกเข้าหาครับขยับซ้ายครับแม่ว่าโดนหมัดของทางด้านช้างศึกก่อนครับช้างศึกก็ไม่รีบร้อนแล้วครับตั้งรับจับทางครับมีลูกถีบมีลูกหมัดคอยบวกคอยส่วนครับดูครับโยกเข้าไปชิงจังหวะชิงอาวุธกันล่ะครับขยับซ้ายเบิ่นไป2ดอกครับขวาคืนมายังไม่มีใครผีผามครับยังสุขุมรัดกลุ่มกันทั้ง2มุมครับโอ้ยได้แข้งซ้ายแต่ว่าโดนหมัดขวาครับทางด้านนพก้าวยังสุขุมยังละเอียดทั้งคู่นะครับแข้งซ้ายของนพก้าวช้างศึกขยับเข้ามานี่ก้าวเข้ามาเสียบเลยครับเข้าขวาของช้างศึกนพก้าวเตะซ้ายช้างศึกเตะขวามานพก้าวขยับเข้าไปโอ้โหเก็บถีบมากเลยครับโอ้นี่ครับถีบไว้ก่อนครับช้างศึกบาทาลูกพักครับถีบเข้าไปครับนพก้าวไม่สนใจครับเดินต่อครับอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับนี่ครับดูครับโดนแข้งขวาขึ้นมาเสียงดังเพี้ยครับหัวโดนปลายเท้าของนั่นช้างศึกซ้ายยาวๆอีกแล้วครับขยับกดดันกระชับพื้นที่เข้าไปใกล้ๆซ้ายไม่ถึงดึงตัวหลบได้ครับขยับมาโต้คืนได้หรือเปล่าครับนั่นช้างศึกโยกครับไปกินขวาลำตัวครับเนี่ยมีแข้งมีปัดคอยสวนคอยบวกครับดูครับยังไม่โดนจุดสรุปยังไม่โดนจุดสำคัญครับทั้งสองมุมครับถ้าโดนี่เชื่อว่าต้องหลับหล่นแน่ครับหมดยกที่2ครับพักให้น้ำแก้เกมครับนี่เสียบขวามายกนี้ก็พยายามเบียดติดตัวหายใจต้นคอเร็วมากยิ่งขึ้นน่ะนพก้าวลมลันพันตูครับวงในขึ้นคอชิงกันขึ้นคอครับกดแขนไว้ลูดออกไปเอาแทงขวามาแทงเข่าขวานพก้าวเด้งคืนช้างศึกแยกมาก่อนครับเตะซ้ายนำไปก่อนถึงตัวแล้วแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโดนโต้ขึ้นเหมือนกันนะแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาแทงซ้ายไปครับแทงเข่าซ้ายพยายามเปิดเกมนะครับชวนทะเลาะวงในแต่ว่าเนี่ยครับช้างศึกเองก็พยายามโต้ตลอดเหมือนกันเรียกว่าได้ขยันแล้วครับนพก้าวชวนทะเลาะไปเรื่อยชนไปเรื่อยทีมงานมีสั่งเดินอย่างเดียวอย่าถอยนะครับเบียดเข้าไปดูว่าช้างศึกนั้นยาวกว่ามีลูกถีบไหนก็คอยขวางแล้วก็แทงสู้นี่นะครับโอ้โหแต่ว่ายัดมาตาละดอกนะครับรูปร่างนั้นสูงยาวด้วยนั้นเจ็บนะครับได้ลูกสวยงามนะครับนพก้าวนั้นได้ลูกขยันชวนทะเลาะเบียดเข้าไปเอาพยายามจะบิดจะเหลี่ยมไปไล่แทงกันอยู่โอ้โหดูนะครับแทงแล้วก็คาเอาไว้ครับช้างศึกนี่พยายามจะอาศัยลูกชัดเจนครับมาสู้กับการเดินเบียดเดินชนของทางด้านนพก้าวครับทางด้านช้างศึกดูครับวงในตีได้ไหมเสียบซ้ายครับขึ้นคอได้ล็อกแน่นๆครับดูครับช้างศึกกดลงมาเสียบขวายัดเข้าไปครับนพก้าวไม่สนครับเดินเบียดเดินชนตลอดครับดูครับระยะไปปลายแล้วครับใครจะยุบใครจะย่นใครจะเหี่ยวใครจะอ่อนแรงกว่ากันครับจังหวะนี้ครับยัดมาติดอยู่ที่มุมแดงครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวลากมากลางเวทีครับโอ้สามยกนี้ถือว่าแลกกันสนุกเลยนะครับนี่เพียงยกที่3เท่านั้นนะครับ
นพเก้าไม่สนแล้วครับต้องชนอย่างเดียวลูกว่างเสียเปรียบแล้วก็เริ่มจะตีได้เจ็บๆหลายดอกนะครับเสียงเชียร์นี่สนั่นเวทีเลยนะครับมาดูว่าช้างศึกก็ใช้รูปร่างนะครับมีลูกขวางแล้วก็แทงสู้แต่ยุบย่นนิดเดียวนี่โอ้โหดูความแข็งแรงนะครับของนพเก้าชนตลอดชวนทะเลาะตลอดมองพี่เลี้ยงสักทีนึงครับเดินเข้าหาครับโอ้ทั้งปากทั้งหน้าครับมีเลือดซึมๆแล้วนะครับนพเก้าช้างศึกสกูมาพยายามเสียบครับนพเก้าตีคืนโอ้ดูครับของใหญ่ๆครับแข็งแรงแข็งแรงเข้าใส่กันโอ้โดนกระทุ้งมาเข่านี้ครับต้องเสียบต้องเสียบคืนต้องตีคืนอ้าวโดนกระทุ้งไปอีกครับพยายามแทงคืนเหมือนกันครับโอ้แต่ยกมากระทุ้งแต่ดอกของช้างศึกนี่โอ้ยด่างหนามได้เนื้อเลยครับแต่ดูครับนพเก้าครับต้องชื่นชมในความพยายามของเขาสู้ดีจริงๆครับพยายามจะเดินต่อยหมัดฟันศอกอัดเข้าไปครับแล้วก็หมดยกอู้จังหวะนี้ครับพักก่อนครับพักก่อนให้น้ำเดี๋ยวตามกันต่อครับยกหน้าครับแต่ว่าอาศัยความขยันนะครับยกนี้ทีมงานก็บอกให้ชนอย่างเดียวเบียดเข้าไปดูว่าจะทำได้ตามที่ทีมงานนั้นกำชับไว้หรือเปล่านะครับยังเดินเหมือนเดิมกันทางด้านนพเก้าครับมีหมัดมีศอกครับดวงเด้งเข่าซ้ายครับพยายามจะเดินจับในครับเสียบขวาเติมเข้าไปดูครับความขยันครับลูกตื้อลูกทรหดของเขาครับจะนำทางสู่ชัยชนะได้หรือไม่ครับขณะที่ทางด้านช้างศึกก็ตั้งรับจังหวะ2ครับเพิ่งนี้ก็ตั้งรับแต่ว่าก็มีแข้งนะครับคอยโต้อยู่แต่ว่าโอ้โหดูนะครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินแล้วครับนพเก้าเบียดเข้าไปมีแข้งนำไปก่อนแล้วก็วงในมาดูวงในช้างศึกก็เริ่มจะไอ้ไม่ได้เหมือนกันแล้วนะครับเข่าที่แทงแหลมๆมาโดนถึงตัวเบียดเข้าหาต้องใช้วงนอกนะครับแต่ขวาแทงขวาช้างศึกเอาดูนะครับนพเก้าเบียดเข้าไปตีไปเรื่อยได้ลูกขยันแล้วครับแต่ลูกสวยงามมันอยู่กับช้างศึกครับตะลุยอย่างเดียวครับตามสไตล์ครับนพเก้าแย่ถอยหลังเอาที่บ้านซะแล้วตีคืนจังหวะมีตีคืนเหมือนกันครับช้างศึกแยกมาก่อนครับนพเก้าเดินลุยต่อครับโดนถีบมาก่อนถีบคืนโดนเข่ามาโดนเข่ามาอีกแล้วตีเข่าซ้ายคืนครับดื้อซะอย่างดื้อซะอย่างครับนี่ครับตื้อดีจริงๆครับทางด้านนพเก้าครับกำลังมองทีมงานครับขยับเดินต่อครับต่อยหมัดซ้ายซ้ายแลกกับแข้งดูครับหมัดครับหมัดกับแข้งดูวงในครับเด้งเข่าขวาครับหมุนมาเบียดมาตีได้ไหมสี่ครับโอ้โหเบียดไปเบียดมาครับพงศ์ลีโอ้เรียกว่าช้างศึกนั้นขายลูกเก่าแล้วครับวนออกข้างนะครับมาดูนะครับเริ่มจะเดินบ้างโอ้โหแทงไปเม็ดนี้นี่เนื้อเนื้อเน้นเลยนะครับทำได้ดีนะครับโอ้ยมาอีกเม็ดแล้วโดนไปเยอะนะครับแต่ยังเดินตลอดชนไปเรื่อยวงในตู้จังหวะการจับยกนี้ดูว่าช้างศึกนั้นมีลูกขวางแล้วก็แทงได้สวยๆครับเอาละครับสถานการณ์ก็ถือว่ายังคู่ขี้กันอยู่ครับเอียดอาร์ตนะครับตามที่พี่ลีบอกครับเดินเข้าไปบ้างครับขยับขึ้นนะโอ้ยอย่างนี้เสียหายหรือเปล่าต้องดูครับว่าล้มดอกสักครู่นี้ครับทำให้กรรมการตัดสินง่ายหรือเปล่าครับดูครับเสียบวงในขวางครับเสียบยัดเข้าไปคนละทีบิดดึงเสียบขวางครับเสียบเขียนอยู่เย็นไปด้วยกันทั้งสองมุมครับอยู่ที่ว่าหัวใจใครจะอึดหัวใจใครจะทนกว่ากันครับ17วินาทีสุดท้ายของยกที่4ครับพงศ์ลีดูว่าสถานการณ์นี้ต้องถึงชิงดำแน่เลยครับมวยคู่นี้นพเก้านี่ตาสายนี่รวมปูดไปหมดแล้วนะครับโดนไปเยอะนะครับไปยังเดินนี่นะครับจังหวะการจับดูโอ้โหช้างศึกก็มีลูกขวางแล้วก็แทงสู้สถานการณ์ใกล้เคียงกันเหลือเกินครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อ3นาทีสุดท้ายของยกสุดยกนี้ครับนพเก้ายังเดินเปิดเกมเข้าหาเหมือนเดิมครับพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับดูกับบิดตีได้มาเสียบซ้ายครับพยายามจะอาศัยความแข็งแกร่งนี่ครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับเสียบขวาเติมเข้าไปอีกทีครับอาศัยลูกตื้อต่อนพเก้าช้างศึกก็มีหลักเหลี่ยมเข้ามาช่วยโดนหมัดโดนหมัดจับได้คิดว่าจะเทออกไปนอกเชือกครับเอาละครับโอ้โหบีบหัวใจอีกแล้วโดนมาก่อนครับต่อยคืนโดนเสียบอีกทีนึงอ้าวถึงตัวครับพยายามตีพยายามเหน็บคืนไปนพเก้าโอ้สถานการณ์นี้ถือว่ายังใกล้เคียงกันจริงๆยังดูไม่ออกเลยนะครับมวยคู่นี้มาถึงตอนนี้นะครับ
คู่ขี้สูสีช้างศึกนั้นได้ลูกแทงลูกยาวโอ้แต่ว่าลูกขยันอยู่กับนพก้าวนะครับเบียดเข้าไปชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับโดยเฉพาะวงในดูนะครับหันมามองทีมงานโอ้ซ้ายแล้วก็จังหวะการล็อกนะครับเอ้าดูนะครับโอ้ยมาโดนขวางอีกแล้วครับนี่ครับเบียดกันทุกวินาทีครับอยู่ที่กรรมการ3ท่านด้านล่างครับว่าจะชอบแบบไหนครับขยับเดินต่อกับทางด้านนพก้าวโยกเข้าไปครับหมัดซ้ายแลกกับแข้งกุลทีครับโยกหาจังหวะซ้ายโดนเขี่ยครับโอ้จังหวะนี้ครับแม่โดนเขี่ยขาหน้าแล้วเติมด้วยเข่าครับกำลังมองทีมงานครับเอาไงต่อครับเดินต่อเนื่องกับทางด้านนพก้าวครับเบียดเข้าไปตีได้ไหมเสียบซ้ายครับโอ้โหโอ้ไปเสียหลักนะครับโดนเขี่ยแล้วก็แทงเข้าไปดอกนั้นนี่ดูว่าจะช้าลงไปเลยนะครับแต่ก็ยังเดินอยู่ตลอดเอาจะเน้นหมัดแล้วนะครับตั้งอะไรฟาดเข้าไปเอาอีกครับเอาอีกครับเวลายังเหลือครับเอาอีกเดินเข้าไปนพก้าวอย่าเพิ่งไปยอมอย่าเพิ่งไปยอมถึงตัวถึงตัวแทงยกไม้ยกไม้เอากรรมการแยกก่อนครับเวลาอีก50วิท้ายครับโอ้ยกที่5ยังเดินต่อครับนี่ครับต่อยหมัด1 2ครับโอ้บรรยากาศก็เริ่มเงียบแล้วครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับเขี่ยขาล่างแล้วเติมด้วยเข่าของทางด้านช้างศึกครับทำให้เกมนี้คลายกดดันมากขึ้นแล้วครับทางด้านช้างศึกขณะที่นพก้าวเองก็ต้องชื่นชมครับวันนี้ครับโอกาสครั้งแรกครับที่มาโชว์ไว้ที่นี่ถึงจะพลาดแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าได้ใจแฟนๆทั่วประเทศแล้วครับชกแบบนี้ครับแล้วก็หัวจิตหัวใจในความเป็นนักสู้ต้องยกให้เขาครับนพก้าวทางด้านนพก้าวสิทธิ์ผู้ใหญ่จุกทางนี้ทางนั้นก็ต้องชื่นชมทางด้านมุมแดงครับช้างศึกความแข็งแกร่งเป็นรองครับแต่ว่าอาศัยความเก่าครับ IQ สมองมวยมาสู้กับความแข็งแกร่งแข็งแรงของทางด้านนพก้าวครับจนทำให้เขานี่เกือบจะเอาชนะในเต่าหมดยกสุดท้ายครับแข่งเขากำลังจะสำเร็จครับเดี๋ยวดูครับและนี่คือภาพที่สวยงามของกีฬามวยไทยครับรวบชกกันเลือดตกยางออกท้ายที่สุดครับเสียงการสุดท้ายดังขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมิตรภาพครับรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับการบังคับว่องไวครับรวบรวมคะแนนไปสุดท้ายแล้วก็ไม่มีปัญหาชูมือให้ทางด้านมุมแดงครับช้างศึกสายันยิ้มครับเฉือนชนะคะแนนนพก้าวสิทธิ์ขยายจุกไปแบบ